บางทีเรามีความสงสัยในสิ่งที่เราไม่ต้องสงสัยก็ได้มันเสียเวลาไปสงสัยชีวิตมากมายหลายครั้งที่เราตั้งคำถามแล้วเราตอบมันไม่ได้แค่ตั้งเป้าไว้ว่าทุกข์กับพ้นทุกข์เธอจะกระโจนข้ามได้คิดอะไรแล้วทุกข์คนเรามันก็มาแบบนานาจิตตังมากเลยคนนั้นจะอย่างนี้คนนี้จะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรไม่มีเรื่องถูกไม่มีเรื่องผิดมีแต่อะไรเหมาะกับอะไรแล้วต้องอย่างไรเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพของเราด้วยนี้เรามาเป็นผู้ที่ออกจากความคับแคบและความเป็นอยู่แบบชาวบ้านเราจะอยู่อย่างชาวบ้านไม่ได้แล้วชีวิตเราที่ออกไปก็ต้องมีอานิสงส์ให้กับชาวบ้านเวลาที่เขาให้เราให้เราน้อยให้คำข้าวเราคำเดียวแต่อานิสงส์เขาต้องใหญ่อะลูกถ้าเธอไม่มีวินัยเธอติดหนี้เลยนะเรายังรู้สึกได้แต่ต้องสั้นกับมันมากเลยเราถึงจะออกจากความคับแคบของชาวบ้านเวลาคุณแม่นะนึกอะไรไม่ออกคุณแม่นึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเพราะท่านน่ะเหนืออยู่แล้วแหละเป็นกษัตริย์ฉลาดเก่งแทบจะเรียกว่าครบถ้วนแบบคารวาสแต่ยังไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จึงต้องมาฝึกรู้ทันมันมีแน่นอนเพราะเราก็ยังเป็นคฤหัสถ์ก่อนที่จะมาบวชแต่พอบวชแล้วเนี่ยลองตั้งใจสักหน่อยทีละ24ชั่วโมงก็ได้ลูกมันก็ยังมีผิดพลาดนะแต่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่จะจมจบทุกเรื่องต้องจบแล้วเราจะกลับมามีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐได้ถ้าหมดสงสัยก็หมดทุกข์